เดียวกันนะคะกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์ฝนตกรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมขังในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกตามที่มีการพยากรณ์คาดการเอาไว้ส่วนวันนี้นะคะคาดว่าทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะยังคงมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะสำนักการระบายน้ำนะคะสรุปสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันที่10มิถุนายนถึง7นาฬิกาของวันที่11มิถุนายนซึ่งก็คือวันนี้ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่เขตบางซื่อวัดได้อยู่ที่ 42.5 มิลลิเมตรสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีเขตจตุจักรวัดได้ 41.5 มิลลิเมตรและจุดวัดสำนักงานเขตจตุจักร40มิลลิเมตรส่วนจุดอื่นๆนะคะวัดได้ต่ำกว่า40มิลลิเมตรค่ะสำหรับรายงานน้ำท่วมขังในถนนสายหลักเมื่อวานนี้นะคะเวลา 18.45 นาฬิกา 45 นาทีที่เขตจตุจักรถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพน้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรความยาว200เมตร1ช่องการจราจรโดยน้ำแห้งปกติในเวลา 19.30 นาฬิกา 30 นาทีขณะที่เส้นทางที่2เวลา 18.55 นาฬิกา 55 นาทีที่เขตคณะยาวถนนนวมินทร์บ่อสูบน้ำคลองดอยอีกาน้ำขังสูง 10-15 เซนติเมตรความยาว50เมตร1ช่องการจราจรน้ำแห้งปกติในเวลา 19.15 นาฬิกา 15 นาทีค่ะอีกถนน1สายนะคะเวลา 19.00 นาฬิกาที่เขตจตุจักรถนนงามวงศ์วานหน้าตลาดอมรพันธ์น้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรความยาว50เมตร2ช่องจราจรน้ำแห้งปกติในเวลา 19.30 นาฬิกา 30 นาทีค่ะส่วนวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศคาดการสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและอาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำซึ่งจากแบบจำลองฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักเคลื่อนผ่านจากจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีในช่วงบ่ายถึงค่ำเวลาประมาณ 15 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครชั้นในและกรุงเทพมหานครส่วนเหนือได้แก่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมบางบอนบางแคภาษีเจริญบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดบางซื่อดุสิตพระนครจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเขนลาดพร้าวและเขตคลองสามวาค่ะจากการตรวจค้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ไปพบหมอนวดจำนวน22คนเด็กเชียร์แขกอีก4คนพนักงานเสิร์ฟ20คนเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติด13คนไม่พบว่ามีสารเสพติดพบว่าเป็นคนไทยอายุเกิน20ปีทั้งหมดและได้ตรวจสอบขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่านายกฤษณะอุไรพันธ์อายุ53ปีรับว่าเป็นผู้จัดการของร้านทั้งนี้นะครับในใบอนุญาตระบุว่ามีห้องทั้งหมด190ห้องแบ่งเป็นของสถานบริการโคปาคาปาน่า35ห้องสถานบริการชวาลา154ห้องและ President Barber อีก1ห้องซึ่งจากการตรวจสอบคร่าวๆนะคะพบว่าไม่น่าจะมีห้องเกินจากที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตค่ะด้านของพันตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับของสน.สุทธิสารนะคะเปิดเผยว่านโยบายของผู้บังคับบัญชากรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครให้เข้าตรวจค้นสถานบริการนาตรีก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการกวดขันสถานบริการประเภทดังกล่าวและจะมีการตรวจสอบเรื่อยๆซึ่งจะเป็นสถานบริการใดต่อไปนั้นจะมีการประชุมวางแผนกันก่อนที่จะเข้าตรวจค้นขณะเดียวกันค่ะตำรวจสน.วังทองหลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็เข้าไปตรวจสถานบริการลาเดฟองอาบอบนวดที่ซอยพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อจะป้องกันเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีรวมถึงบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานในสถานบริการดังกล่าวโดยจากการตรวจค้นนะคะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะจากการตรวจค้นสถานบริการนะครับมาต่อกันที่การทลายนะครับเป็นโต๊ะพนันบอลกันบ้างครับล่าสุดครับตำรวจคอมมานโดกองปราบปรามบุกจับโต๊ะพนันย่านรามคำแหง2จุดจับนักพนันได้10คนพร้อมยึดคอมพิวเตอร์10เครื่องเตรียมขยายผลจับเจ้ามือรายใหญ่ครับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ตำรวจชุดคอมมานโดกองปราบปรามเข้าปิดล้อมจับกุมโต๊ะพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวม2จุดในซอยรามคำแหง53และซอยรามคำแหง29โดยจุดแรกนะครับเข้าตรวจเป็นอาคารพาณิชย์สูง5ชั้นซอยรามคำแหง53ชั้นบนเป็นห้องเช่าพักรายวันและรายเดือนส่วนชั้นล่างเปิดเป็นโต๊ะรับแทงพนันบอลโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบคนดูแล2คนกำลังเปิดรับแทงพนันบอลมีผู้เล่นจำนวน3คนนอกจากนี้ยังพบโพยแทงพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลอีกจำนวน1จึงรวบรวมเป็นหลักฐานจุดที่2ครับตรวจค้นอาคารชั้นเดียวในซอยรามคำแหง29แยก2จับกลุ่มนักพนันขณะกำลังแทงผลการแข่งขันฟุตบอลได้5คนพร้อมกับยึดคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลรับแทงพนันบอลจำนวน5เครื่องพร้อมโพยแทงพนันฟุตบอลจำนวนมากและเงินสดของกลางจำนวน1ด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับผู้กำกับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดกล่าวว่าชุดสอบสวนได้ติดตามพฤติกรรมของเจ้ามือรับพนันฟุตบอลและโต๊ะพนันบอลในย่านรามคำแหงมานานแล้วพบว่ามีการลักลอบเปิดโต๊ะรับพนันฟุตบอลจึงเข้ามาตรวจสอบทั้ง2จุดโดยเฉพาะจุดแรกนะครับที่ซอยรามคำแหง53พบคนดูแลโต๊ะนั่งอยู่ด้วยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามานะครับรีบลบ CPU ในคอมพิวเตอร์ทันทีแต่เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้พร้อมยึดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไว้ตรวจสอบซึ่งจะนำของกลางที่ได้ครับพร้อมผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีต่อไป